นไปเพลงใดจะเพราะสายพินขึงตึงนักก็เปราะขาดได้ข้าควรขึงสายไม่ตึงไปไม่หย่อนไปเพลงก็จะเพราะจับใจน่าฟังฮะจริงสิหญิงผู้นี้ร้องเพลงสอนเราได้ถูกต้องที่ผ่านมาเราคงขึงสายพินของชีวิตจนตึงเกินไปจนชีวิตเราแทบขาดลงหากเราไม่ได้นมจากเด็กเลี้ยงแพะมาช่วยไว้เราคงไม่รอดและคงไม่สามารถหาทางหลุดพ้นได้แน่ๆตั้งแต่นี้ไปเราจะเลิกทรมานร่างกายและจะกลับมาบริโภคอาหารอย่างเดิมเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงและทำให้เราบรรลุได้เร็ววันเมื่อพระองค์เลิกล้มการทรมานร่างกายก็ทรงออกบิณฑบาตหาอาหารมาบำรุงร่างกายเหมือนเดิมทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5หมดความลื่มใสทันทีอะไรกันเนี่ยท่านกลายเป็นคนมักมากไปแล้วเหรอที่กลับไปกินอาหารแล้วไม่ทรมานตนอีกเสียแรงที่เราหลงนับถือเสียแรงรับใช้ท่านมานานที่แท้ท่านก็ยังตัดไม่ขาดถึงความสบายอย่างเนี้ยท่านก็คงไม่มีทางบรรลุได้แล้วล่ะพวกเราไปหาอาจารย์ท่านอื่นกันดีกว่าวันหนึ่งนางสุชาดาได้เดินทางมาไหว้เทพรักษ์ด้วยข้าวัตถุปลายาตจึงได้พบกับพระสิทธัตถะเข้าพอดีเอ๊ะนั่นคนหรือเทวดานะท่าทางสง่างามน่านับถือเข้าไปดูหน่อยดีกว่าท่านเทวดาเจ้าคะดิฉันเพิ่งจะคลอดลูกชายเราอยากจะนำอาหารมาถวายเพื่อเป็นการขอบคุณเทวดาฟ้าดินขอให้พระองค์ประสบสิ่งที่ประสงค์เอาไว้เหมือนที่ดิฉันประสบความสำเร็จด้วยเถิดเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันลานะเจ้าค่ะพระองค์ทรงฉันข้าวในถาดจนหมดแล้วทรงถือถาดเสด็จลงไปยังแม่น้ำเนรัญชราทรงอธิษฐานว่าหากเราจะตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้จงลอยทวนน้ำไปด้วยเถิดฮะน่าอัศจรรย์นักนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีกับเราเมื่อเห็นนิมิตหมายอันดีพระองค์ก็ดำเนินมายังที่ใต้ต้นโพเพื่อทำสมาธิและทรงนำหญ้าคา8ฟ่อนที่โสธิยาพราหมณ์ถวายมะเกลียววางและทรงตั้งจิตอธิษฐานหากเราไม่สามารถค้นพบวิธีทำให้มนุษย์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วเราก็จะไม่ยอมลุกขึ้นแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเนื้อหนังหมดไปจนไม่เหลืออะไรก็ตามแต่ระหว่างทำสมาธิอยู่นั้นจิตใจของพระองค์ก็ทรงหวนคิดถึงภาพครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะลานอุทยานอันน่ารื่นรมพระชายาผู้งามเลิศและกุมารน้อยของพระองค์ สิทธัตถะเจ้าทำอะไรอยู่จะคิดว่าเจ้าจะหลุดพ้นได้จริงเหรอชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขสบายพร้อมด้วยอำนาจวาสนาเจ้ากลับเดินหนีมันมาโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เจ้าค้นหาอยู่นั้นจะมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้ากลับใจตอนนี้ก็ยังไม่สายกลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ์เถิดที่นั่นมีคนรอเจ้าอยู่มากมายสิทธัตถะเอ๋ยคิดดีแล้วหรือว่าการทำอย่างนี้จะถูกต้องที่สุดแล้ววิธีของนักบวชทั้งหลายเจ้าเห็นว่าเป็นวิธีที่ผิดอย่างนั้นหรือตอนนี้เจ้าเดินทางผิดจนทำให้เสียเวลาเปล่าอยู่ก็ได้ตอนนี้เจ้าเหลือเวลาอีกไม่มากทำไมเจ้าไม่ใช้เวลาที่มีอยู่กอบโกยความสุขให้มากที่สุดล่ะเจ้าก็มีพร้อมทั้งชื่อเสียงเกียรติยศมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่ความฝันไม่ต้องมาไล่ล่าอย่างโดดเดี่ยวเช่นนี้เจ้าจะทำไปเพื่ออะไรทำไมถึงแสวงหาสิ่งที่ไม่มีใครทำอย่างนี้มารเอ๋ยเจ้าจงกลับไปเถิดเราไม่มีทางหันหลังกลับไปสู่สิ่งที่เราจากมาหรอกเราแน่วแน่
ที่จะอยู่ที่นี่จนกว่าจะบรรลุนิพพานให้จงได้พระองค์ทรงประสบชัยชนะสามารถขจัดความชั่วร้ายซึ่งก็คือมารที่ทำให้ไม่สามารถตรัสรู้ออกไปจากจิตใจได้และทรงสงบนิ่งราวกับคลื่นเวลาสงบและทรงมุ่งสู่จุดหมายเพียงจุดเดียวในระยะปฐมยามพระองค์ทรงมีสมาธิตั้งมั่นบรรลุปุพเพวาสานุสติญาณสามารถยังรู้การชาติภพต่างๆของพระองค์ได้ว่าทรงเกิดเป็นสัตว์รูปกายต่างๆมีชีวิตครบทุกรูปแบบจนกระทั่งครั้งสุดท้ายมาเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาในระยะมัชฌิมยามพระองค์ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณสามารถยังรู้การเวียนว่ายตายเกิดของเหล่าสัตว์โลกได้ผู้ที่เกิดมามีความสุขเพราะได้ทำกรรมดีเอาไว้ผู้ที่เกิดมามีแต่ความทุกข์เพราะประกอบแต่กรรมชั่วในปัจฉิมยามพระองค์ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณสามารถทำลายกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นลงทรงค้นพบว่าหากจะหยุดยั้งการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องหยุดยั้งในการยึดติดกับโลกอันจอมปลอมนี้หลีกเลี่ยงการยั่วยวนของโลกมนุษย์ที่จะทำให้เราสุขทุกข์ขึ้นลงหากจะพบความสุขอันเป็นนิรันดรก็จะต้องดับกิเลสทั้งปวงเพื่อไปสู่การนิพพานคือการไม่เกิดอีกในชาติหน้าครั้นรุ่งเช้าพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยพระองค์เองพระนามว่าพระโคตมะพุทธะเป็นศาสดาผู้นำแสงสว่างแห่งสัจธรรมมาสู่ชาวโลกทั้งปวงนั่นพระคุณเจ้ารูปนั้นสง่างามมากข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นสิหน้าเลื่อมใสเราเข้าไปนมัสการกันเถอะนมัสการพระคุณเจ้าเราสองคนรู้สึกเลื่อมใสในอาการสงบของพระคุณเจ้าจึงอยากถวายอาหารให้ได้สิท่านทั้งสองเมื่อพระพุทธเจ้ารับอาหารมาแล้วจึงได้เทศนาสั่งสอนให้เข้าใจถึงการเวียนว่ายนั่นก็คือการเกิดแก่เจ็บและตายเราทั้งสองเลื่อมใสท่านมากเหลือเกินท่านได้โปรดรับเราเป็นสาวกจะได้หรือไม่ได้สิท่านการที่พ่อค้าทั้งสองได้ขอฝากตัวกับพระพุทธเจ้านับได้ว่าทั้งสองเป็นบุคคลแรกในโลกที่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งพระองค์ทรงนึกถึงผู้ที่เคยเป็นอาจารย์ของพระองค์ทั้งสองแต่ทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วพระองค์ทรงระลึกถึงบุคคลที่เหมาะสมต่อไปอีกก็ทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใช่สิยังมีพวกเขาเหล่านั้นทั้ง5คนแต่พวกเขาเหล่านั้นอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันซึ่งอยู่ห่างไกลจากเราถึง150ไมล์ถึงอย่างไรเราก็จะต้องเดินทางไปให้จงได้ขณะที่พระองค์กำลังเดินทางอยู่นั้นได้พบกับอุปกะชีวกท่านเป็นใครกันถึงได้ดูสง่างามเช่นนี้เราชื่อว่าสิทธัตถะอ้อแล้วใครเป็นอาจารย์ของท่านกันเล่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยตัวของเราเองไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์ถ้าหากเป็นผู้มีอายุมากกว่านี้ข้าก็พอจะเชื่อได้หรอกนะเมื่ออุปกะชีวกได้พูดจบก็สั่นหัวแล้วเดินจากไปด้วยความที่ไม่เชื่อถือจนเมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพระองค์ก็ได้พบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5อีกครั้งดูนั่นสิสมณโคดมผู้นั้นที่ล้มเลิกความเพียรกลับไปสู่ความสุขสบายคงจะหาทางบรรลุได้ยากถึงได้มาหาเราพวกเราอย่าไปพูดกับท่านนะไม่ต้องต้อนรับไม่ต้องกราบไหว้เพียงแค่ปูอาสนะไว้ผืนนึงก็พอแล้วหากท่านอยากนั่งก็จะได้นั่งหากไม่อยากนั่งก็ให้ท่านยืนต่อไปแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเดินเข้ามาใกล้เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่พิเศษในตัวพระองค์เป็นความสง่างามสูงส่งและประเสริฐอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงพากันลืมข้อนัดหมายจนหมดสิ้นและเข้าไปถวายความเคารพอย่างอ่อนน้อม
พระองค์ประทับนั่งบนอาสนะแล้วสอนสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบคำสอนที่พระองค์ได้สอนนั้นเรียกว่าปฐมเทศนาหรือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรว่าโดยเรื่องอริยสัจ4ทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์หนทางดับทุกข์และมรรคมีองค์8ประกาศและในครั้งนี้เองได้กำเนิดพระอรหันต์5องค์แรกซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬหบูชาอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโญแปลว่าโกณฑัญญะท่านได้เกิดดวงตาเห็นธรรมปราศจากมลทินเป็นคนแรกได้รู้เห็นแล้วหนอได้รู้เห็นแล้วหนอเราให้คำนำหน้าท่านว่าอัญญาก็แล้วกันข้าพเจ้าขอขอบพระทัยพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นวัปปะพัทธยะมหานามะและอัสสชิก็บังเกิดดวงตาเห็นธรรมตามลำดับถือว่าเป็นพระอรหันต์5องค์แรกของโลกที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สอนสั่งเองโดยตรงและคำสอนที่ทำให้ได้เป็นพระอรหันต์เรียกว่าอนัตตลักขณสูตรในฤดูฝนพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะได้มีชายหนุ่มลูกเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีชื่อว่ายัสสะเกิดอาการเบื่อโลกจึงออกจากบ้านแล้วเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับพระองค์โดยบังเอิญนมัสการพระคุณเจ้าเจริญพรไปยังไงมายังไงถึงได้มาถึงที่นี่ได้ล่ะข้ารู้สึกเบื่อจึงเดินออกมาจากบ้านแล้วเดินมาเรื่อยๆจนมาพบท่านนี่ละเป็นอย่างนี้เองหรือท่านมานั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนไหมขอรับพระคุณเจ้าท่านมีหนทางที่จะทำให้หายเบื่อบ้างหรือไม่งั้นท่านลองฟังและคิดตามที่อาตมาจะพูดต่อไปนี้นะยัสสะนั่งฟังคำเทศนาอย่างตั้งใจจนในที่สุดก็เกิดความเลื่อมใสจึงขอบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าเพื่อศึกษาพระธรรมให้มากยิ่งขึ้นเย็นวันนั้นเองมีชายสูงอายุคนหนึ่งได้เข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลว่าลูกชายของตนหายออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อเช้านี้โธ่พระคุณเจ้าตอนนี้แม่ของเขากำลังร้องไห้เสียใจอย่างหนักคิดว่าลูกชายน่าจะมาทางนี้ก็เลยตามมาดูท่านพอจะเห็นลูกของข้าบ้างไหมท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกตอนนี้ลูกชายของท่านสบายดีเขาบวชอยู่ที่นี่กับเราเองพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาให้บิดาของยัสสะฟังจนในที่สุดก็เกิดความเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกรับถือธรรมของพระองค์เป็นสมณะตลอดชีวิตได้ฟังธรรมเทศนาของท่านแล้วรู้สึกเลื่อมใสเป็นยิ่งนะเราขอประกาศตนเป็นอุบาสกนับถือธรรมของพระองค์เป็นสรณะตลอดชีวิตหลังจากนั้นมีเพื่อนของพระยศอีก4คนได้ออกบวชตามพระยศนอกจากนั้นยังมีคนหนุ่มที่อยู่ในชาติตระกูลที่ดีอีกเป็นจำนวนมากมาบวชอยู่กับพระพุทธองค์ที่ป่าอิสิปตนะและตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ด้วยกันทุกคนนับรวมได้ประมาณ60รูปเพื่อเผยแผ่ธรรมะให้แก่ประชาชนรู้โดยเร็วพระพุทธองค์จึงทรงส่งสาวกชุดแรกทั้ง60รูปออกไปประกาศพระศาสนาทรงย้ำไม่ให้เป็นคู่หรือเป็นหมู่แต่ให้ไปเพียงสายละรูปในทิศทางที่ต่างกันเพื่อให้พระธรรมคำสอนได้แพร่หลายไกลออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อประชาชนได้หลุดพ้นหลังจากที่พระองค์ส่งพระอรหันต์สาวกทั้ง60รูปออกไปเผยแผ่ศาสนาแล้วพระองค์ทรงเสด็จออกจากป่าอิสิปตนะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่แคว้นมคธจนถึงตำบลอุรุเวลาและได้สอนสั่งชติวกัสสปะ3พี่น้องผู้มีลูกศิษย์ประมาณ 1,000 คนจนยอมรับในหลักคำสอนขอบวชเป็นภิกษุได้บรรลุอรหันต์ครบถ้วนทุกคนท่านช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนักเราสามคนพี่น้องขอบวชเป็นภิกษุตามท่านไปพร้อมกับลูกศิษย์อีก 1,000 คนด้วยเถิดพระองค์ทรงเสด็จต่อไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนตามที่เคยสัญญาไว้พระองค์ทรงสอนสั่งชี้แจงในหลักธรรมจนพระเจ้าพิมพิสารและปวงชนเข้าใจในธรรมะข้าขอประกาศตนต่อหน้าฟ้าดินว่าต่อแต่นี้ไปข้าจะเป็นพระสาวกของพระองค์ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เจริญพรข้าขอถวายอุทยานเวฬุวัน
ให้เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขสูงสุดเช้าวันหนึ่งขณะพระองค์ออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ทรงพบกับชายผู้หนึ่งชื่อสิงคละยืนอยู่กลางถนนทำอาการโค้งตัวไหว้ทั้งสี่ทิศแล้วแหงนไหว้ท้องฟ้าและก้มลงไหว้พื้นดินพระองค์ทรงถามถึงการกระทำของหนุ่มผู้นั้นท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือบิดาของข้าได้สอนสั่งไว้ก่อนตายว่าให้กระทำที่นี่ทุกเช้าเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มาสู่ตัวเขาจากทิศทั้งสี่จากเทวดาเบื้องบนและปีศาจเบื้องต่ำข้าปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดไม่ขาดเลยสักวันที่ท่านทำแบบนั้นเป็นการดีที่ซื่อสัตย์ต่อคำสอนของบิดาแต่ความหมายนั้นยังไม่ใช่จริงๆแล้วการไหว้ทางทิศตะวันออกหมายถึงผู้ให้กำเนิดชีวิตคือบิดามารดาทิศใต้หมายถึงครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ทิศตะวันตกคือการทนุถนอมเลี้ยงดูบุตรและภรรยาทิศเหนือคือวงญาติและมิตรสหายทิศเบื้องบนคือการเคารพสักการะผู้ที่ประเสริฐเช่นสมณะและพราหมณ์ทิศเบื้องต่ำหรือพื้นดินคือการยอมรับนับถือการมีชีวิตของสัตว์ต่ำๆทุกประเภทที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้แล้วเธอจะพบได้ว่าการไหว้เช่นนี้จะช่วยป้องกันอันตรายทุกชนิดที่จะมาถึงเธอได้จริงสิงคละนั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและพระองค์ทรงเทศนาสอนต่อไปว่าหากเธอประสงค์จะมีความสุขในชีวิต 1. เธอต้องละเว้นจากการฆ่า 2. เว้นจากการลักขโมย 3. เว้นจากการล่วงเกินคนรักของคนอื่น 4. เว้นจากการพูดเท็จและ 5. เว้นจากการดื่มน้ำเมาทุกชนิดเธอต้องขยันหมั่นเพียรทำมาหากินรักครอบครัวช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นและทำความดีให้มากๆนะข้าเลื่อมใสท่านยิ่งนักข้าขอสมัครเป็นสาวกของพระองค์จนตลอดชีวิตของข้าที่กรุงราชคฤห์ในสมัยนั้นมีเจ้าลัทธิผู้หนึ่งชื่อว่าสัญชัยมีลูกศิษย์บริวารมากมายในเหล่าบรรดาสาวกนั้นมีอยู่สองคนที่เป็นผู้มีสติปัญญามากชื่อว่าอุปติสสะและโกลิตะโกลิตะเราได้เรียนรู้จากอาจารย์สัญชัยจนหมดสิ้นแล้วเจ้าคิดเป็นข้าไหมว่าเนี่ยมันยังไม่ใช่หนทางที่เราต้องการอย่างแท้จริงใช่เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะข้าว่าเราเนี่ยพยายามไปศึกษาด้วยตนเองกันก่อนดีกว่าไหมหากใครพบก่อนก็นำมาบอกกันก่อนก็แล้วกันนะข้าเห็นด้วยตกลงตามนี้นะเช้าวันหนึ่งขณะที่อุปติสสะเดินไปตามท้องถนนในกรุงราชคฤห์ก็ได้พบกับบรรพชิตรูปหนึ่งมีลักษณะที่งดงามใบหน้าอิ่มเอิบแสดงถึงความสุขอย่างเต็มเปี่ยมอุปติสสะนึกในใจว่านักบวชผู้นี้คงบรรลุถึงธรรมที่เรากำลังแสวงหาแล้วเป็นแน่จึงเดินตามไปห่างๆจนถึงที่ปลอดคนจึงเข้าไปถามท่านผู้มีจริวัตรงดงามบอกเราหน่อยเถิดว่าอาจารย์ของท่านเป็นใครกันและคำสอนของท่านเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นครูของเราเราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ครูของท่านสอนว่าอย่างไรบ้างเราเองเพิ่งบวชได้ไม่นานนักจึงไม่สามารถอธิบายให้ท่านได้โดยละเอียดนักหากแต่ถ้าท่านต้องการทราบโดยย่อเราก็พอจะบอกได้ว่าทุกสิ่งมีเหตุเป็นเครื่องบันดาลให้เกิดขึ้นเพราะตถาคตได้ตรัสบอกถึงเหตุสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพร้อมทั้งความดับสนิทของสิ่งเหล่านั้นพระมหาสมณะตรัสสอนเราอย่างนี้ทุกสิ่งนี้เกิดขึ้นก็ย่อมมีดับลงไม่มีข้อยกเว้นสิ่งที่จะบรรลุถึงความไม่มีทุกข์อยู่เหนือความตายก็คือสิ่งไม่มีการเกิดนั่นเองถูกต้องแล้วข้าขอขอบคุณท่านมากจริงๆนะเป็นไงคะเด็กๆเมื่อกี้เราดู DVD ในเรื่องของพุทธประวัตินะคะพระพุทธเจ้าซึ่งคุณครูให้ดูเป็นครั้งที่3นะคะครั้งที่3นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับให้เด็กๆได้เรียนรู้เนื้อหาพุทธประวัติตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมคะ
แล้วก็เจริญเติบโตจนกระทั่งเป็นไงคะลูก7ขวบ7ขวบก็ได้เริ่มนั่งสมาธิตอนที่ไปทําพิธีเรียกว่าเด็กๆจะเห็นว่าการไถนาหว่านข้าวนะคะซึ่งกษัตริย์ในสมัยนั้นก็ให้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรให้แก่ประชาชนนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆ ก็ได้เห็นนะคะถึงตอนที่พระองค์นั้นกว่าจะตรัสรู้ใช้เวลา6ปีในเรื่องของการบำเพ็ญเพียรสุดท้ายเมื่อได้บรรลุตรัสรู้แล้วนะคะก็ได้นำสิ่งที่พระองค์รู้ไปเผยแผ่ให้กับประชาชนในเมืองต่างๆได้นำนะคะสิ่งที่พระองค์รู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของแต่ละคนจะเห็นได้ว่าหลายๆคนที่เลื่อมใสศรัทธาขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าเราเรียนในเรื่องของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ามาหลายตอนแต่คุณครูเล่าแล้วเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นเมื่อเราดู DVD นะคะพุทธประวัติคุณครูเข้าใจว่าเด็กๆสามารถจะเข้าใจและก็นำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเรานะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ได้ไหมลูกได้ไหมคะได้นะคะในเรื่องของการรักษาศีลการทำจิตใจให้ผ่องใสการไม่ทำชั่วการทำความดีนะคะคุณครูฝากไว้ด้วยวันนี้เราเวลาหมดแล้วคราวหน้าคุณครูจะเล่านิทานชาดกนะคะเรื่องของสุวรรณสามชาดกแล้วก็เราจะทดสอบหลังเรียนเป็นอันว่าภาคเรียนที่1เราปิดกล้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันอีกครั้งในวันพฤหัสค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ